สวัสดีค่ะขณะนี้ค่ะเราอยู่กันที่วัดพระมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะด้วยแรงศรัทธาเนี่ยค่ะของพุทธศาสนิกชนชาวไทยค่ะในพื้นที่ของประเทศมาเลเซียก็ถือได้ว่าเป็นชาวสยามเช่นกันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะมีโครงการหรือกิจกรรมดีๆนั่นก็คือกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชศิลาจารีณีไทยมาเลเซียประจำปี2567นะคะซึ่งปีนี้ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นปีที่76แล้วนะคะภาพบรรยากาศจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นตามชมกันเลยค่ะโครงการกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชศิลาจารีณีไทยมาเลเซียประจำปี2567ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของพุทธศาสนิกชนของชาวไทยพุทธเชื้อสายชาติไทยและเชื้อชาติจีนในประเทศมาเลเซียได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการนำบุตรหลานเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชศิลาจารีณีไทยมาเลเซียส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องเยาวชนถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของครอบครัวของชุมชนและประเทศชาติและเยาวชนในวันนี้จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเมื่อเยาวชนได้รับการศึกษาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้อาจจะเกิดสติปัญญาได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป